กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบน่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบผมทาเคชิในทาเคชิมีคำตอบนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสแตทของเกียร์แต่ละชิ้นที่มีอยู่ในเกมDivisionใน For Honor นะครับผมมันมีอะไรบ้างมันทำงานยังไงนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบ informational นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นไกด์สำหรับแบบ beginner ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วยังไม่ทราบตัวเรื่องของสแตทแต่ละชิ้นในว่ามันทำงานยังไงนะครับผมใน For Honor นะครับผมยังไงก็ไม่เสียเวลามากเดี๋ยวเราก็จัดการ transition เข้าไปเลยดีกว่านะครับผมถ้าผมอย่างแรกที่เราต้องมาเริ่มดูกันเลยก็คือที่ดาบนะครับหรือว่าจริงๆแล้วดูที่ตัวมีดดีกว่าเบลดของดาบเรานะครับผมตัวเบสที่ผมใช้คือเป็น Warden นะครับผมแล้วก็ของเนี่ยเดี๋ยวเราดูตามสแตทสีเขียวที่มันขึ้นแล้วกันเนาะไอ้ตัวอื่นยังไม่ต้องไปวอรี่อะไรมากนะครับผมไหนๆเราอยู่ที่ตัวเจ้าดาบตัวนี้แล้วนะครับผมเราก็มาดูกันเลยสแตทหลักของมันเดี๋ยวเอาเมาส์ขึ้นมาก่อนมาอย่างนะครับสแตทแรกที่เราดูคือ Defense นะครับผม Defense สแตทตัวนี้จริงๆมันทำงานยังไงคือพูดง่ายๆว่ามันจะคล้ายๆ Division เหมือนกับแบบพวก Armor Mitigation นะครับผมคือแบบเวลาเรามี Defense เยอะๆเงี้ยเวลาศัตรูฟันเข้าตัวเรานะเข้าเรานะไม่เกี่ยวกับบล็อกนะนะครับผม Damage ที่มันทำได้มันจะลดลงนะครับเรายิ่งมีสแตท Defense นี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมdamage ที่เข้าตัวเราจะโดนลดลงไปเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าในเกม For Honor มันไม่มีตัวเลขบอกว่าสแตทเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าดาบเนี่ยมันบวก defense กี่เปอร์เซ็นต์กี่ยูนิตกี่หน่วยนะครับผมเราก็เลยต้องประมาณบอลพักกันไปอย่างนี้นะครับผมเท่าที่ได้มีการทดสอบดูเนี่ยคือ defense เนี่ยมันจะลด damage ที่มันจะเข้ามาหาตัวเรานะครับผมสแตทต่อไปในดาบเลยก็อุ้ยนะครับสแตทต่อไปในดาบเลยคือ Attack แน่นอนอันนี้ตรงตัวคล้ายๆกับ Defense นะครับเรายิ่งมีสแตทนี้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเรายิ่งทำดาเมจใส่ศัตรูได้เยอะเท่านั้นเมื่อฟันเข้านะครับผมก็ง่ายๆต่อมาเลยก็คือ Stamina Cost Reduction นะครับ Stamina Cost Reduction คืออะไรคืออย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่เราฟันเราจะฟันเบาฟันหนักนะครับผมมันจะใช้ Stamina จำนวน1นะครับผม Stamina Cost Reduction ยิ่งเยอะมันจะยิ่งทำไงมันจะยิ่งลดจำนวน Stamina ที่เราใช้ทุกครั้งที่เราฟันย้ำว่าทุกครั้งที่เราฟันนะครับผมก็คือจะมี3สแตทง่ายๆอย่างนี้แหละสำหรับตัวเบลดนะครับหรือว่าดาบของเรานะครับผมต่อมาเลยเราไปลุยยาวๆเลยนะครับผมกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือที่จับ ที่จับแล้วกันนะครับผมที่จับเราก็มี3สแตทหลักอยู่เหมือนกันก็คือมี Fit Cooldown มี Revenge for Defense แล้วก็มี Revenge Gain by Defense นะครับผมในเราอยู่ที่ Revenge Mode Defense แล้วคุยกันหน่อยนะครับผมใน For Honor เวลาเราเล่นแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราโดนลุมหรือว่าเราตีศัตรูหรือว่าเราบล็อกถึงจำนวนหนึ่งนะครับมันจะมีโหมดที่เรียกว่าคล้ายๆอันติเรียกว่า Revenge Mode นะครับผมในเรื่องของ Revenge Mode Defense ก็คือมันก็จะเพิ่มค่าอัตราการป้องกันให้เราเวลาเรา Activate Revenge Mode หรือว่าอันติที่บางทีบางคนก็เรียกกันบางท่านอาจจะเรียกกัน Super Saiyan นะครับเพราะดูเหมือนเนาะนะครับผมก็เป็นค่าสแตทง่ายๆเช่นนั้นสำหรับตัว Revenge Mode Defense นะครับผมต่อมาเลยซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันนิดนึงแหละการ Revenge Mode Defense นะครับคือมันช่วยทำให้ติดเร็วขึ้นนะนั่นก็คือ Revenge Gain by Defense นะครับผม Revenge Gain by Defense จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเขียนว่า Revenge แบลิ้นพันนะครับมันควรที่จะเขียนว่า Revenge Gain by Block มากกว่าแต่คือโอเคแหละเราก็เข้าใจนะครับผม Revenge Gain by Defense คืออะไรเรายิ่งมีค่าสแตทนี้เยอะเท่าไหร่ทุกครั้งที่เราบล็อกการโจมตีของศัตรูได้นะครับผมเราก็จะได้ค่า revenge ขึ้นมาเยอะตามสัดส่วนของมันไปนะครับทำให้ถ้าเราพูดง่ายว่าถ้าเราบล็อกเก่งนะครับโดนลุมหรือว่าสู้กัน1-1ถ้าเราบล็อกเก่งนะครับเรารู้แล้วว่าเราบล็อกเก่งเงี้ยเราก็บล็อกไปแล้วเราก็ใช้ค่าตัวนี้แหละเพื่อช่วยให้ revenge mode มันติดเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้ unlimited stamina แล้วก็ได้เหมือนเป็นชิลขึ้นมาเป็น armor เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับทำให้การ damage ได้ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ในนัทเชลแล้วคือ revenge gain by defense คือเวลาเราสามารถบล็อกกับศัตรูได้นะครับผมเราจะได้ revenge gauge เพิ่มขึ้นนะครับผมแค่ค่าต่อมาที่เราจะมาดูนะครับก็คือ feed cooldown reduction นะครับ feed cooldown reduction คืออะไรต้องคุยถึงเรื่อง feed ก่อน feed มันคือสกิลเดี๋ยวเปิดให้ดูมันคือ ability ที่เรามีตามนี้นะครับผมมันเป็นสกิลที่เรา activate หรือว่า unlock จากการที่เก็บ XP เวลาเราเล่นใน match แต่ละ match เล่นไปเรื่อยๆเราก็จะยิง unlock ออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมเป็นสกิล1 2 3 4เรียงกันลงไปนะครับผมไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่า feed
นะครับอย่าถามว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันถึงตั้งชื่ออย่างนี้นะครับผมแต่ Feed Cooldown Reduction มันทำ Reduction มันทำงานยังไงคือพูดง่ายว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิล Feed พวกนั้นที่เพิ่งให้ดูไปมันจะมีเวลา Cooldown ของมันนะครับผมเพราะฉะนั้น Feed Cooldown Reduction มันจะลดเวลาที่สกิลมันจะ Cooldown ให้เรานะครับผมก็ค่อนข้างตรงตัวตรงไปตรงมาเนาะนะครับผมโอเคในดาบเราก็ต้องยังไปต่อยังไม่หมดนะครับไหนๆเราอยู่ที่อันนี้แล้วเราก็พูดถึงอันนี้เลยครับอันนี้ก็คือเรามาดูที่ตัวแฮนด์การ์ดนะครับผมสแตทแรกที่เรามาดูก็คือ Revenge Mode Attack เช่นกันคล้ายๆกับ Revenge Mode Defense นะครับผมอันนี้ก็คือบอกว่าถ้าเรายิ่งมีสแตทนี้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเวลาเรากด Revenge Mode หรือกด Super Saiyan เราเนี่ยนะครับผมเวลาเราทำดาเมจใส่ศัตรูมันก็จะบวกดาเมจเพิ่มเข้าไปให้ไม่รู้ว่าบวกหรือคูณอันนี้จริงๆในเรื่องของ Data Mining นี่คือยังไม่มีใครทำสแตทิสติกออกมาผมยังไม่เห็นเลยนะครับผมเอาไว้ว่ามันเพิ่มดาเมจให้เรานะครับเวลาเราอยู่ใน Revenge Mode นะครับสำหรับสแตท Revenge Mode Attack นะครับผมต่อมาก็คือ Throw Distance อันนี้เป็นสแตทเป็นค่าที่ทำให้สับสนงงงายกันเหลือเกินตอนแรกที่ผมเล่นผมยังงงๆอยู่มันคืออะไรนะครับผมหลังจากได้ที่มีการทดลองเทสตัวสแตทนี้แล้วนะครับค่า throw distance คือการที่เราการเบรกศัตรูแล้วเรากดคือของผมมันเป็นจอย Logitech กดเบอร์1ก็เครื่องจอยเพย์ก็กดสี่เหลี่ยม2ครั้งการเบรกครั้งที่2นะครับผมมันจะถีบศัตรูออกไปนะครับค่านี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมมันจะยิ่งถีบศัตรูออกไปไกลขึ้นนะครับผมจ้ะเริ่มมีความคิดอันบันเจิดว่าถ้าสายค่านี้เยอะเวลาเจอแมปที่มันมีที่ทำให้ศัตรูตกได้นะครับผมเราก็สามารถถีบมันได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะครับก็ throw distance ก็จบกันไปเรียบร้อยต่อมาที่ revenge gain by injury นะครับผม revenge gain by injury จะคล้ายๆ revenge gain by defense นะครับผมแต่ข้อแตกต่างคือ revenge gain by injury เนี่ยมันจะเพิ่มเกรดของ revenge mode ให้เราเนี่ยเมื่อเราโดนทำเมื่อเราถูกโดนทำดาเมจสิต้องพูดอย่างนี้ถูกป่ะนะฮะก็ตรงตัวง่ายๆถ้าเรารู้ว่าเราการไม่ค่อยได้แล้วเราโดนฟันบ่อยนะครับก็ใส่ revenge gain by injury ก็ได้นะครับผมจะทำให้เราได้ revenge mode จากการที่เราโดนดาเมจนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าใครอยากใส่จริงๆก็คือ defense ก็เยอะหน่อยนะจะดีมากเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูอีกที่3สแตทที่เรามีนะครับในหมวกนะครับเริ่มที่หมวกก่อนแล้วกันนะครับของที่ใส่ทำไมผมชอบใส่ของที่อยู่แถวกลางวะเนี่ยเอาเถอะนะครับ revenge mode duration แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของโหมด super saiyan เราหรือโหมดอัตติเรานั่นเองนะครับผม revenge mode duration มันจะบอกถึงว่าระยะเวลาของ revenge mode เนี่ยมันจะอยู่นานขึ้นเท่าไหร่นะครับผมถ้าเรายิ่งมีค่าสแตทนี้เยอะนะครับมันก็จะอยู่เยอะขึ้นอยู่เยอะขึ้นมันก็จะrevenge mode จะอยู่นานขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ตรงตัวไม่มีอะไรมากเอาละครับสแตทตัวต่อไปที่เรามาดูก็คือ debuff resistance นะครับค่า debuff resistance เนี่ยมันจะมีผลกับเราในเวลาเราโดน debuff ค่า debuff ต่างๆอย่างเช่น bleeding ก็นับว่าเป็น debuff เช่นเวลาโดนเคาะก็นับว่าเป็น debuff นะครับผมโดนเคาะให้หัวมึนแล้วเราจะไม่สามารถเห็นว่าศัตรูมันจะฟันมาทางไหนนะครับผมไอตัวไกด์user interface เราจะหายไปตอนนั้นนะครับผมค่า debuff resistance เนี่ยเอาไอตัวเคาะก่อนแล้วกันนะครับเคาะให้มึนเวลาเรามึนเนี่ยค่า debuff resistance เรายิ่งเยอะแค่ไหนนะครับผมเราจะออกมาจากเอฟเฟคที่มึนเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมในส่วนของ bleeding แน่นอนนะครับเช่นเดียวกันมันก็จะส่งผลด้วยส่งผลในทางไหนส่งผลในเรื่องว่าถ้าเราโดนจิ้มบีดดิ้ง1ครั้งนะครับผมสมมุติว่าจากหลอดเลือดคือมันไม่มีตัวเลขให้เราดูสักอย่างเลยเนาะนะครับสมมุติว่ามันจิ้มเราโดนบีดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นสเตตัสเอฟเฟคที่เลือดเราจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆถูกไหมฮะจนกว่าบีดดิ้งเอฟเฟคมันจะหมดนะครับในเกมนี้มันฟิกมาให้เลยว่าเลือดจะลดลงเท่านี้นะจำนวน1อย่างเช่นสมมุติว่าตีสัก100นึงแล้วกันนะครับผมลด100หน่วยตัวเลขที่ต่างนะถ้าเรา debuff resistance ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับตัวเลข100หน่วยเนี่ยที่เลือดเราจะลดเนี่ยมันจะน้อยลงไปอย่างเช่นจาก100จะเหลือ70เหลือ60นะครับผมแต่ว่าระยะเวลาที่เราติด bleeding อ่ะเท่าที่ได้มีการทดลองดูมันเท่าเดิมคือมันยัง bleeding เป็นระยะเวลาเท่าเดิมนะครับผมแต่จำนวน total bleeding ทั้งหมดเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับอย่างเช่นโดนจิ้มถ้าเราไม่มี debuff resistance หรือ debuff resistance น้อย debuff resistance น้อยนะครับผม
เราอาจจะโดนจิ้มแล้วติดหลอดแดงคือ bleeding 1หลอดเต็มนะครับผมถ้าเรา debuff resistance เยอะมันอาจจะมันจะลดลงมาไม่ถึงหลอด1หลอดเต็มนะครับผมอันนี้ก็ที่บอกว่าตีต่างที่บอกว่าอาจจะไม่ถึงหลอดเต็มคือมันแล้วแต่ตัวละครด้วยนะพอดีผมทดลองกับตัว Warden มันพอดีว่าโนบุชิมันจิ้ม bleeding แล้วไม่มีค่า debuff resistance เยอะเนี่ยมันโดนพอดีหลอด1นะครับผมโอเคอะไรประมาณนี้แหละมันออกมาเป็นประมาณนี้คือให้สรุปง่ายๆว่า debuff resistance เนี่ยมีผลกับเรื่องของ bleeding นะครับผมลดจำนวนเลือดที่เราจะเสียไปทั้งหมดนะครับผมอย่างที่2เลยก็ในเรื่องของเวลาเราโดนเคาะหัวให้หมึนนะครับผมมันก็จะลดระยะเวลาที่เราโดนเคาะหัวให้หมึนนะครับโอเคในส่วนของ debuff resistance ในหมวกเราก็มีอยู่เท่านี้นะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายค่าสุดท้ายแล้วคือ exhaustion recovery นะครับผม exhaustion recovery คืออะไรคือ exhaustion เนี่ยเวลาเราใช้ stamina เราหมดนะครับมันจะขึ้นเป็นหลอดสีขาวเนาะอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผม exhaustion recovery ก็คือช่วงนั้นแหละนะครับเวลาหลอดสีขาวขึ้นมาเพราะเราต้องพอเราใช้ stamina หมดปุ๊บหลอดสีเขียวหมดปุ๊บขึ้นหลอดสีขาวเราต้องรอให้หลอดสีขาวเต็มนะครับมันถึงจะกลายเป็นหลอดสีเขียวเหมือนเดิมซึ่งมันหมายความว่าในช่วงเวลานั้นน่ะในช่วงเวลา exhaustion เนี่ยคือมันเป็น exhaustion mode นะคือเราไม่สามารถเชนคอมโบได้เวลาเราตีมันก็จะหยอกแยะมันจะช้ากว่าปกตินะครับผม exhaustion recovery ก็จะทำให้ไอ้หลอดสีขาวเนี่ยขึ้นกลับมาจนเต็มเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้เรากลับมาอยู่ในโหมดปกตินะฮะ exhaustion recovery exhaustion mode จริงๆมันก็คือแบบเหนื่อยก็เราเหนื่อยเราใช้ stamina เยอะเราก็เหนื่อยนะครับผมก็มีอยู่ประมาณเท่านี้โอเคชิ้นต่อมาให้เรามาดูที่เรียกว่าอะไรดีวะแขนเออแขนสิเนาะนะครับผมในเรื่องที่แขนก็จะมี3สแตทเหมือนกันเช่นเดียวกันเราเริ่มที่สิ่งที่ชิ้นที่เราใช้อยู่เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ stamina regen นะครับผม stamina regen คืออะไรมันคือการฟื้นฟูค่าของ stamina นะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ค่า stamina regen มันจะขึ้นมันจะทำงานได้อย่างนี้ดีกว่ามันจะใช้งานได้ต่อเมื่อเราหยุดตีนะครับระหว่างที่เราตีอยู่เนี่ยค่า stamina regen มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราหยุดตีถอยมาแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราจะเห็นเลยว่า stamina เราจะดีขึ้นแบบรวดเร็วมากถ้าเรามีเยอะนะครับผมมันจะดีปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือ stamina regen นะครับอย่าลืมว่าเวลาเราฟันอยู่มันไม่ติดนะครับผมสเตตที่2ก็คือ revive speed นะครับผมอันนี้ revive speed ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเวลาเพื่อนชุบเราจะทำให้เราให้เพื่อนใช้เวลาชุบเราน้อยลงนะอันนี้มันเกี่ยวกับเราไปชุบคนอื่นนะครับผมเวลาที่เพื่อนมาชุบเราหรือว่าเราจะไปชุบใครเนี่ยจะเร็วแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัว revive speed สเตตตัวเนี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งมีเยอะเราก็ยิ่งชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมนี่คือ revive speed ไม่เกี่ยวกับเพื่อนชุบเรานะนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครชุบเร็วเนี่ยแสดงว่าเขาอะใส่สเตตตัว revive speed ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาถึงอันนี้นะครับผมBlock Damage Resistance นะครับ Block Damage Resistance คืออะไรจริงๆผมอยากจะเก็บไว้พูดตอนท้ายแต่เดี๋ยวในเราอยู่ตรงนี้เราพูดไปเลยแล้วกันนะครับสรุปให้ฟังเลยแล้วกัน Block Damage Resistance ตัวนี้คืออะไรคือเวลาเราบล็อกศัตรูนะครับผมถ้าใครสังเกตดีๆทุกครั้งที่เราบล็อกศัตรูได้มันจะมีดาเมจส่วนหนึ่งที่จะทะลุการบล็อกเข้ามาตัวเราเป็นขีดเล็กนะครับผมจะสังเกตได้ถ้าลองไปเล่นกับ AI ดูเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายมากเลยนะครับเวลาเราบล็อก AI นะครับผม Block Damage Resistance ตัวนี้ทำงานของมันก็คือเวลาเราบล็อกศัตรูเวลาศัตรูตีเรานะแล้วเราบล็อกได้นะครับผมโดยดาบหรือว่าโดยโลก็แล้วแต่นะครับผม Damage ที่ศัตรูจะทำได้ต่อเราผ่านตัวบล็อกเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะยิ่งน้อยลงถ้าเรายิ่งมี Block Damage Resistance เยอะนะครับผมงงมั้ยไม่งงนะโอเคนะครับผมก็คือพูดง่ายว่าลดดาเมจจากการที่เราบล็อกศัตรูได้นั่นแหละนะครับผมถ้างงเดี๋ยวถามกันได้ในคอมเมนต์เซสชันดีๆตอบนะครับผมโอเคต่อมาเราก็ไปที่เสื้อนะครับผมเสื้อตอนนี้ก็พอดีใส่ตัวนี้อยู่ก็เอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในเรื่องของสปรินต์สปีดนะครับผมลิ้นแข็งเหลือเกินพักนี้นะครับผมสปรินต์สปีดเนี่ยมันทำงานยังไงก็คือพูดง่ายว่าเรายิ่งมีค่าสแตทนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมจะทำให้เรายิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นง่ายๆเนาะ simple นะครับผมไม่มีอะไรมากมายแก่กล่องพอดีชิ้นต่อไปเนี่ยไม่มีนะครับผมก็ดูสแตทบนสีแดงแล้วกันนะครับผมที่มันขึ้นสีแดงเนี่ยนะฮะเป็น execution health regen block damage เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้หลังนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับผม
execution health regen ก็พูดง่ายเวลาเราสามารถexecute ศัตรูได้โดยการที่attack สุดท้ายที่เราทำกับศัตรูเป็น heavy attack นะครับผมมันจะขึ้น execution มาให้เราเลือก2ท่าคือกดสี่เหลี่ยมกับกดสามเหลี่ยมนะครับผมก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราสามารถ execute ศัตรูได้หรือประหารชีวิตศัตรูได้นะครับผมแล้วค่าตัวนี้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้เลือดกลับมาเยอะตามนั้นนะครับผมง่ายๆต่อมาเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวปัญหาเลยที่ทำให้ผมงงอยู่ตั้งนานนะครับผม block damage อันนี้คือ block damage ในเสื้อนะไม่ใช่ block damage resistance ที่เห็นกันเมื่อกี้นะฮะ block damage ที่อยู่ในเสื้อเนี่ยที่เป็นสีเขียวขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับมันจะคล้ายๆกับ block damage resistance ตรงที่ว่าเจ้าตัวเนี้ยสแตทค่าตัวเนี้ยเวลาเราฟันศัตรูและศัตรูบล็อกเราได้ดาเมจที่จะทะลุศัตรูไปหรือว่าดาเมจที่จะทำเข้าศัตรูเมื่อเราตีศัตรูแล้วศัตรูบล็อกได้จะเพิ่มขึ้นนะครับผมจะเป็นออปเปอซิตกับตัวเมื่อกี้ของบล็อกดาเมจรีสิสแตนซ์นะครับบล็อกดาเมจรีสิสแตนซ์คือมันจะลดดาเมจที่โดนเราเมื่อเราบล็อกท่าที่ศัตรูฟันมานะครับผมส่วนบล็อกดาเมจตัวเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราเวลาเราฟันศัตรูแล้วศัตรูบล็อกได้นะครับผมโอเคก็จริงๆแล้วessence ของมันก็คือจบแล้วแหละนะครับผมสำหรับตัวสแตทค่าสแตทแต่ละอย่างที่มีอยู่ใน For Honor นะครับผม เดี๋ยวเราจะ transition กันต่อไปนิดนึงในเรื่องของตัว block damage resistance แล้วก็ตัวของ block damage นะครับผมจะไปอธิบายเพิ่มไม่เชิงอธิบายเพิ่มหรอกก็คือแบบเดี๋ยวไปโชว์วิดีโอให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ block damage resistance แล้วก็ block damage นะครับผมในส่วนของ block damage นะครับผมอันนี้จริงๆมัน block damage แล้วก็ block damage resistance เข้าด้วยกันแหละนะครับในตัวเดียวเลยเดี๋ยวพอดีผมได้มีโอกาสได้มาเทสกับคุณคิมหรือว่าในเกมชื่อยูมูระนะครับผมทุกครั้งที่ผมตีได้เนี่ยแล้วคุณคิมบล็อกได้นะครับผมจะสังเกตที่เลือกคุณคิมว่าเลือกคุณคิมจะลดลงนิดหนึ่งนะครับผมคุณคิมเล่นตัวเทนเซ่นะครับผมมาทำการทดลองในครั้งนี้นะครับผมทุกครั้งที่บล็อกได้เลือดจะลดนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเรายิ่งมีบล็อกดาเมจเนี่ยสแตทค่าสแตทยิ่งเยอะเท่าไหร่ไอ้ดาเมจที่เกิดขึ้นหรือที่เลือดเขาลดเลือดของศัตรูนะครับผมมันก็จะลดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับในทางกลับกันถ้าเรามีบล็อกดาเมจรีสิสแตนซ์นะครับผมเวลาเราบล็อกดาเมจศัตรูได้สมมติว่าคุณคิมเนี่ยคุณยูมราเนี่ยนะครับผมหรือว่าตัวเชนเซ่เนี่ยมีบล็อกดาเมจรีสิสแตนซ์เมื่อไหร่ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาเขาบล็อกท่าที่ผมตีไปเนี่ยดาเมจที่เขาได้รับมันก็จะน้อยลงตามนั้นด้วยนะครับผมนะครับจริงๆแล้วก็ไอ้พวกค่าบล็อกดาเมจกับบล็อกดาเมจรีสิสแตนซ์นะครับผมถึงแม้ว่าแบบมันจะดูแบบน้อยๆนะใน 1v1 นะครับผมหรือว่า1v1 นะครับแต่ถ้าเราไปเจอในโหมด4v4 ที่เราเล่นกันก็มี elimination scrimmage แล้วก็ domination นะครับผมถ้าเราโดนลุมอย่างเงี้ยนะฮะ 3-4 ตัวลุมกันลุมเราพร้อมกันเนี่ยโอกาสที่ดาเมจเนี่ยไอ้พวกดาเมจกระปิดกระปอยที่มันเข้าตัวเราเนี่ยมันจริงๆมันก็แอดอัพเหมือนกันนะมันแอดมาก็ค่อนข้างเยอะนะ 3-4 ตัวตีเราป้องเว้ยๆๆทีเดียวเลือดเราหายไปแล้วขีด 1-2 ขีดนะครับผมมันจะเห็นผลมากเลยในสแตท2ตัวนี้ถ้าเอาไปใช้ในโหมด 4v4 ที่ Foreigner มีให้เล่นนะครับผมอันนี้แนะนำเลยว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสแตทที่อยากให้ลองเอาไปลองใส่ดูลองใช้กันดูนะครับผมเผื่อชอบเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคยังไงจริงๆก็จบแล้วนะฮะสำหรับตัวสแตทคร่าวๆเบื้องต้นเบสิกของFor Honor ในเกียร์ที่เราใส่นะครับผมก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ก็ไปลองบิวลองเซตกันดูนะครับผมว่าออกมาแล้วจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วชัดๆเลยว่าสแตทแต่ละอย่างมันทำงานยังไงบ้างนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเอพิโซดนี้ทาเคชิไซน์เอาท์ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ